งานไฟบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณเจจืดจางมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้มึงเสือกทำไมกูผิดอะไรอ่ะนี่คุณกำลังสัมภาษณ์งานนะครับเรื่องของกูไงแล้วแต่แล้วทำไมถึงเลือกมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งครับกุยมุยกุยตุยกุยสุยตุยมึงอ๋อที่พูดมาก็มีเหตุผลใครจะฟังออกล่ะครับแล้วอยากมาทำงานตำแหน่งอะไรครับเรื่องของกูไงร้องตามทำไมอ่ะอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะครับผมฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งก่อนนะครับผมหาชื่อช่องไม่เจอนะครับไปกดโลโก้ YouTube ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยนะครับฝากด้วยครับช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งขอมาครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณฟุกหลวงดาชาชักมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับคือบริษัทเราเนี่ยรับแต่คนที่มีความรับผิดชอบนะครับและมีความอดทนสูงและที่สำคัญนะครับต้องหล่อเหมือนประธานอย่างผมทั้ง3อย่างนี้ตรงกับคุณหรือเปล่าครับตรงเลยตรงกับตัวคุณตรงกันข้ามเลยไม่เป็นไรแต่ก็ยังมีความอดทนอยู่เนาะไม่มีหรอกเดี๋ยวเชิญกลับไปก่อนก็ได้นะครับฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งด้วยนะครับผมหาชื่อช่องไม่เจอนะครับไปกดโลโก้ YouTube ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยนะครับช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งฝากทุกคนไปติดตามด้วยครับขอบครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญน้องเพียงขวัญมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับเลขาคุณเอาเด็กมาอีกแล้วเด็กนั่นน้องครับมาจากทางไหนครับซอกนี้อ๋อมาจากซอกนี้แล้วที่ไหนฮะถามยายเขียวว่าบ้านน้องมึงไว้ไปทางไหนขอให้ไปทานยายเขียวยายเขียวไหนอีกอ่ะไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันใช่ค่ะยังพี่ยังไม่ได้ถามเดี๋ยววันนี้น้องต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับไม่ไปกลับไปก่อนนะเดี๋ยวโตขึ้นกว่านี้ค่อยมาใหม่นะน้องนะไม่ไปโอเคเดี๋ยวพี่ไปเองก็ได้เนาะพี่ไปเองก็ได้ไม่มีอะไรฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งด้วยนะครับผมหาชื่อช่องไม่เจอนะครับไปกดโลโก้ YouTube หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยนะครับผมฝากด้วยครับช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งไปกดติดตามได้เลยครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณโกโก้ราชาฟอร์เรนมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับมึงเม็ดไรวะฮะมึงเม็ดไรวะอะไรอ่ะแต่ว่าทรงผมเค้ากินขาดดีเจอโกทำไมพี่เอาโหดจังวะเฮ้ยเอางี้ครับคุณโกโก้มีความสามารถอะไรบ้างครับวอมน่ารักอยู่ไอ้บ้าวอมแบบนี้อ๋อมีความสามารถร้องเพลงแต่ว่าร้องหลบลิขสิทธิ์ดีว่ะขอโทษทีนะครับตอนนี้บริษัทตั้งหวังจริงของเราเนี่ยคนเต็มแล้วหมายถึงคนแบบคุณเนี่ยเต็มแล้วแบบคุณนะครับฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งด้วยนะครับผมหาชื่อช่องไม่เจอนะครับไปกดโลโก้ YouTube ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยนะครับฝากด้วยครับช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งใครที่ไปกดติดตามแล้วขอมาครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณทองทิวทะโหลโถดามาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับชื่ออ่านยากจังวะสวัสดีครับทำไมถึงมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งครับผมละงึดเมียผมจริงๆเลยนะครับผมอ๋องึดเมียเลยมาสมัครงานแต่ว่าใจเย็นก่อนนะครับผมว่าชื่อคุณเนี่ยอ่านยากไปหน่อยนะครับคุณมีชื่อเล่นที่เรียกง่ายๆกว่านี้ไหมเต้าหมาเต้าแมวอ๋อคุณเต้าหมาเต้าแมวถ้าเอาแค่เต้าแมวนะครับมันจะดูดีกว่าเป็นไงบ้างครับมาบริษัทตั้งหวังเจ๊งครั้งแรกอุ้ยร้อนก็ร้อนอุ้ยขอโทษทีครับพอดีบริษัทเราไม่มีงบที่จะซ่อมแอร์พังครับเฮ้จะกินแกงปลาใส่มะเขือเปล่าคุณเต้าแมวครับเนี่ยคุณมาตามไปกินข้าวอ่ะเฮ้เขาอยากได้เต่าอ่ะคุณเต้าแมวไปเคลียร์กันกลับที่บ้านก่อนนะครับมีแต่คนมาตามหัวจะปวดนี่ครับฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งก่อนนะครับทุกคนหาชื่อช่อง YouTube ไม่เจอนะครับผมไปกดโลโก้ YouTube ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยนะครับฝากด้วยครับ YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งขอบมากครับบริษัทตั้งหวังเจ๊งขอเชิญลุงตู่ประยุทธ์มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับลุงตู่มาอีกแล้วจะ10ปีแล้วยังอยู่อีกทำไมอ่ะอ๋อไม่มีอะไรครับหูดีซะด้วยแล้ววันนี้จะมาสมัครงานตำแหน่งอะไรครับไม่รู้ก็แล้วแต่อ้าวแล้วเงินเดือนจะเอาเท่าไหร่ครับไม่รู้ก็เอ้ยไม่รู้อย่างเดียวลืมเหมือนกันละตู่กับป้อมฮะเปล่าครับไม่มีอะไรเมื่อกี้ผมคุยกับหัวไหล่ผมขอถามจริงๆนะครับตัวท่านเองเนี่ยจะออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่ไม่ต้องมาถามแบบนี้ก็ถามตรงๆอ่ะเอ้าไม่ถามละจบการสัมภาษณ์งานครับ อยู่ต่อไปไม่มีประโยชน์หรอกของก็แพงเอาแต่เมียถูกเสมอพี่ตาตั้งหวังเจ๊งขอเชิญน้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นมาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องลิลลี่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนี่คือเป็นอุ๊ยเป็นแฟนกันมั้ยอุ๊ยอะไรนะครับเป็นแฟนกันมั้ยเป็นดีครับน้องตกลงมั้ยยังค่ะผมมันไม่หล่อหรอครับไม่มี
อริตาตั้งหวังเจ๊งขอเชิญคุณเบียร์สุกลวัฒน์มาสัมภาษณ์งานได้เลยนะครับสวัสดีครับว่าที่เจ้าบ่าวมันดีที่สุดแล้วแหละครับแล้วทำไมถึงมาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งของผมครับเราเข้ากันได้อ๋อใช่ครับหน้าตาเราก็หล่อคล้ายกันนั่นแหละผิดไหมล่ะพี่เบียร์ยังพูดแล้วคุณเบียร์พร้อมจะมาทำงานตำแหน่งอะไรดีครับพร้อมเป็นทุกอย่างเฮ้ยสุดจริงคนนี้ว่าแต่มาสมัครงานที่บริษัทตั้งหวังเจ๊งเนี่ยไม่กลัวคุณวิกกี้ว่าหรอครับได้คุยกับทางว่าที่เจ้าสาวของผมไว้แล้วอ๋อครับว่าที่เจ้าสาวซะด้วยแล้วพรุ่งนี้คุณเบียร์พร้อมเริ่มงานไหมครับพร้อมแล้วพร้อมที่จะเริ่มงานเหรอครับมีครอบครัวเอ้านึกว่าพร้อมเริ่มงานพร้อมมีครอบครัวว่าสั้นผมไม่เป็นไรพี่ก็ชมกูหรอกฝากทุกคนไปกดติดตามช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งด้วยนะครับหาชื่อช่องไม่เจอนะครับผมไปกดโลโก้ YouTube ที่หน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยนะครับฝากด้วยครับช่อง YouTube บริษัทตั้งหวังเจ๊งขอมาครับ